สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช anel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับมีเรื่องราว3เรื่องของ Apple นะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผมเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันว่า iPod Touch รุ่นที่7ปี2019ปีนี้เนี่ยจะออกมาขายทำไมอีกนะครับมันก็เลยมเีเป็นรองประธานฝ่ายการตลาดของ Apple นะครับชื่อว่า Greg Jo ร์เวเนี่ยถ้าผมอ่านชื่อเขาไม่ผิดน,นะเขาออกมาบอกว่า เหตุผลที่ Apple จะต้องเอา iPod นชาออกมาวางขายอีกเพราะว่าอุปกรณ์ iOS <i OS> ในทุกวันนี้รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะ iPhone, iPad, iPad Pro และไรพวกนี้นะครับ <i OS> เริ่มที่จะมีราคาค่อนข้างสูงมากนะครับรุ่นท็ปทอปๆขึ้นไปใช่ไหมก็จะประมาณ30,000ื่นแล้ว40,000ื 40, แล้วยันไปถึง50,000ืนเลยเท่าที่เรารู้นะครับเอาแบบราคาไทยแล้วกันนะรุ่นที่แบบเป็นรุ่นรองลงมาก็ราคาแบบ2 0 0หมกว่าซึ่งมันก็ค่อนข้างแพงมากนะครับเขาก็รู้นะเออ ถ้าเราอยากได้รุ่นที่ถูกกว่านี้เราก็ต้องไปซื้อ iPhone แบบถอยไปรุ่นที่ 6S หรือว่าไม่ก็ iPhone 7ใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆมันก็เริ่มเก่าแล้วอะแต่ราคามันถ้าเราไม่ซื้อผูกโปรโมชั่นมันก็เป็นหมื่นอยู่ดีนะอืมทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออมันแพงจริงๆนะครับ Apple ก็เลยเล็งเ,เ,เ,เห็นตรงนี้นะครับก็เลยเลือกที่จะทำา p p o t t u u h h รุ่นที่7ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้คนเนี่ยที่สนใจในระบบ iOS เหมือน iPhone เนี่ยนะครับได้สัมผัสในราคาที่ถูกกว่านะครับ ซึ่งราคาเริ่มต้นมันอยู่ที่เท่าไหร่นะ199ดอลลาร์แปลเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก6000กว่าบาทนะครับความจุรเริ่มต้นอยู่ที่ 32GB กิกนะครับก็ถือว่าม,มันถ้ามองว่าเป็นมือถือถ้ามองว่าเป็นระบบ iOS ถือว่าถูกนะครับแต่มันก็มีความเก่าที่เราเราได้เห็นกันไปนะถ้าบางคนทราบแล้วเนาะมันก็จะแบบหน้าจอเล็กใช่ไหมอ่ามันเอามาใช้งานแทนที่ iPhone ได้ไหมก็อาจจะพอได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจใช้ วิธีการโทรออกด้วยการโทรปกติไม่ได้คุณก็ต้องใช้การโทรแบบโทรด้วยวิดีโอคอลนะครับเหมือนโทรเนไลน์หรือว่าโทรใน Messenger ซึ่งในยุคนี้เนี่ยคนก็ใช้แบบนั้นกันเยอะเหมือนกันนะครับในการติดต่อประสานงานต่างๆนะครับหรือพูดคุยทั่วไปเนาะมันก็อาจจะมองเป็นข้อดีก็ได้ที่คุณจะเสื้อผอทัชมาเพื่อสนุกกับระบบ LS s แต่ซื้อมัในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็อยากจะใช้บริการอะไรใหม่ๆของ ไอโอเอสเช่นพวก Apple Arcade หรือนู่นนี่นั่นนะครับก็คิดว่ามันก็โอเคแหละนะครับในเหตุผลที่เขาได้พูดออกมานะครับแต่ยังไงก็คุณก็ลองไปพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการวางราคาของ iPhone รุ่นใหม่ๆไว้ด้วยก็ดีนะครับนะเพราะว่า iPod Touch เนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยตลาดได้ผมว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับข่าวที่2นะครับเป็นข่าวหลุด ที่คนที่เป็นนักพัฒนาหรือว่า Developer เนี่ยเขาอัปเดต iOS 13รุ่นเบต้าใช่ไหม iOS สิมเนี่ยมันได้บอกใบอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับเกี่ยวกับช่องเสียบสายชาร์จของ iPhone รุ่นที่จะมาในปลายปีนี้นะครับก็คือว่าเขาเนี่ยลองทำการใช้วิธีการเข้าสู่โหมดการกู้ข้อมูลคืนของมือถือนะครับโดยการที่เอาตัว p p o o n เนี่ยต่อสายไปเสียบเข้ากับตัว macbook นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เขาเจอว่าตรงหน้าจอของ i p h o n นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะมันขึ้นมาเป็นรูปแบบมันก็จะเป็นรูปที่เราคุ้นเคยแหละถ้าใครเคยใช้ iPhone มานะครับก็คือจะเป็นภาพ m a c b o o k ด้านบนตรงกลาง,ลางจอแล้วก็จะมีเป็นเหมือนสายสายชาร์จอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งถ้าเป็นรุร่นก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าเป็น iOS ตั้งแต่12ลงไปเนี่ยมันจะเป็นรูปสายไลนิ่งเลยนะครับคือมันเป็นภาพเหมือนภาพกราฟิกเป็นภาพเหมือนกับภาพ2อครับ ตรงปลายหัวของสายชาร์จก็จะเป็นสาย lightning 8พินแบบที่เราคุ้นเคยไม่จะทําอย่างนั้นเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาเจอว่าเฮ้ยสายมันเปลี่ยนไปอะ่ะหัวสายของมันเนี่ยเป็นแบบยืดออกมาเป็นเรียบๆเลยนะครับเป็นรูปทรงเดียวกับ usb type c เลยที่ใช้ในสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปๆในปัจจุบันนี้รวมถึงใน ipad pro ด้วยนะครับมันกลายเป็นช่องเสียแบบอ่แบบเปลี่ยนไปจริงๆจากเดิมนะครับทำให้คนใสนิษฐานว่าเฮ้ย ios 13เนี่ยกำลังบอกใบเราว่า iPhone รุ่นต่อไปเนี่ยครับ ที่จะได้ใช้ iOS 13แบบเต็มตัวเนี่ยน่าจะเป็นช่องเสียบแบบ USB Type C แล้วนะครับมันจะกลายเป็นว่ากระแสของ USB Type C ที่มันเริ่มจะหายไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งและค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนมันก็มีข่าวใช่ไหมแต่ว่าคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอก Apple น่าจะยังใช้สายชาร์จไ t นิ่งแบบเดินมนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ขายลิขสิทธิ การผลิตสาย l i h t t n n n เนี่ยให้แบรนด์อื่นๆไปด้วยเหมือนกันนะครับทำให้ผมมองว่าเอ,อ p l e ก็น่าจะยังหาเงินกับ Lightning ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราคิดไปคิดมาการที่ iPhone รุ่นใหม่เลือกที่จะเปลี่ยนเป็น Type-C ก็ไม่ได้เสียหายเพราะ iPhone รุ่นก่อนหน้านั้นแม้แต่รุ่น 10s max ที่ราคาสูงมากๆเองเนี่ยก็เป็น Lightning นะครับคนที่เพิ่งซื้อ 10s max ไปก็ผมคิดว่าเขาคงน่าจะไม่กล้าที่จะซื้อ iPhone รุ่นใหม่ ต่อทันทีในปีนี้นะครับผมคิดว่าเขาก็จะใช้ 10s max อยู่ทำให้ Apple อาจจะมองว่าสาย lightning ยังคงขาได้อยู่ ipad รุ่นใหม่ ipad air รุ่นที่3 ipad mini รุ่นที่5ก็เป็น lightning อยู่นะครับมันก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะครับนะซึ่งก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่รองรับมากกว่าด้วยซ้ำนะครับมากกว่าไทยสีด้วยซ้ำทำให้ถ้า iphone รุ่นใหม่นี้ออกมาจริงๆก็คิดว่าอาจจะเป็น usb Type ีแล้วแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับ เป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรด p h o n e พอดีแล้วก็สนใจในช่อง USB- Type C ทมีอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เป็น t ท p e C อยู่แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับข่าวที่2อเนาะเรื่องสุดท้ายครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมแนะนำนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPad 2018หรือ iPad Pro หรือไอ a d อะไรก็ตามที่รองรับปากกาเหมือนที่ผมมีอยู่นะครับก็คือว่าผมไปเจอฟิล์มกระดาษนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มแบบ Paper Like นะครับ จริงๆแล้วผมรู้จักฟิล์มเปเปอร์ไลท์นี่ครั้งแรกกับฟิล์มยี่ห้อรุ่นโฟกัสนะครับเป็นฟิล์มที่เรารู้จักกันดีนะแต่ราคามันจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพันเลยนะหรือแบบราคาก็เกิน500อะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบน่าสนใจดีนะแต่ว่าไม่ซื้อก่อนดีกว่านะครับแล้วสักพักหนึ่งผมก็เล่น a c e b o o k ไปแล้วก็เออเจอโฆษณาดิ้งขึ้นมาของช้อปปีนะครับว่าเออมีฟิล์มกระดาษขายราคาตั้งแต่200กว่าบาทถึง300ก็เลยแบบน่าสนใจนะก็เลยลองสั่งดูเลยนะครับ มันก็จะเข้าไปในช้อปปีนะครับเป็นของร้านชื่อว่าร้าน Pro Master รนะครับร้าน Pro Master ใช่ไหมลองพิมพ์เข้าไปดูได้นะครับขเขาก็จะเป็นฟิลม์มยีอ่อถ้าผมอ่านไม่ผิดนะในดันนะครับมันเป็นตัวย่อว่า ND นะครับรุ่นนี้นะจำจำรุ่นไว้เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นภาพให้นะครับขึ้นตัวตัวร้านให้ด้วยนะครับซึ่งราคามันดีมากนะครับถ้าเป็นรุ่นของผมเนี่ย iPad 2018 นะครับก็หน้าจอ9.7นิ้วอยู่ที่ราคา329บาทนะครับพอเอามาติดแล้วนะครับตอนแรกก็กังวลนะซื้อมาเนี่ยได้มาเนี่ยมันเป็นแบบโลโก้เหมือนจีนๆมีจีนๆเยอะก็ค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะส่วนตัวนะยังมีอาคติเบาๆอยู่แล้วก็พอเอามาติดปุ๊บเนี่ยเออมาติดง่ายกว่าที่คิดนะผมไม่ได้ติดเองนะภรรยาติดให้แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ถนัดติดฟิล์มแบบอย่างนี้แต่เขาพอลองติดดูเออมาติดง่ายดีนะครับติดง่ายเหมือนกับติดฟิล์มกระจกนั่นแหละนะครับ พอลองใช้งานดูลองเอา Apple Pencil เขียนปุ๊บเท่านั้นแหละครับคือแบบภรรยาผมยกนิ้วอย่างนี้เลยนะครับพะเขาใช้เขียนทำสติกเกอร์ในไลน์แล้วก็ใช้แผ่นการเขียนปฏิทินเขียนเมโมโมง่งานต่างเนี่ยเขาบอกว่าเออ,เออฟิลิ่งมันดีมากมันแบบมันเขียนดีเหมือนกระดาษจริงๆเลยนะครับมันกลายไปว่าเหมือนแบบ Apple Pencil เหมือนเป็นดินสอรจริงๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดโอเวอร์นะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาด้วยนะครับแต่ว่ามันดีจริงๆนะครับกลายเป็นว่าแบบเออราคาก็ไม่แพง แล้วเราได้คุณภาพแบบนี้เนี่ยถือว่าโอเคการที่เราใช้ทัชสกรีนด้วยมือธรรมดาด้วยนิ้วธรรมดาก็โอเคนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันสากมือมากหรือไม่รู้สึกว่ามันเหนืดมือเลยนะครับมันจะกําลังดีเหมือนเราใช้ฟิล์มสมัยก่อนแบบฟิล์มฟิล์มด้านเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเออฟีลลิ่งประมาณนั้นเลยครับการที่จะมาทัชเพื่อเล่นเกมอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ได้มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเอาดินสอเอาเอเปิลเมดเสมาเขียนก็ฟีลลิ่งดีมากนะครับผมขนรดไม่ได้เอามาใช้ทำอะไรจริงจังเกี่ยวกับวาดรูปหร นะครับก็แนะนำกันนะครับลองไปเสิร์ชดูใน s h อป e e นะครับร้าน Pro Master นะครับเดี๋ยวคุณจะพิมพ์ว่าฟิล์มกระดาษ iPad ก็ได้ส่วนใหญ่มันจะขึ้นของร้านนี้มาให้เป็นร้านหลักเลยเพราะว่าคนซื้อกันเยอะนะครับราคาดีแต่ว่าราคาจะอยู่ที่เลทเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ที่ว่า iPad คุณเป็นรุ่นอะไรนะครับชนิดอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหน้าจอขนาดเท่าไหร่อันนั้นก็ต้องดูตามราคากันแต่ว่าไม่เกิน400บาทแน่นอนนะครับเผื่อขยะลองใช้เนาะก็เท่านี้ครับสาหรับ การมาแบ่งปันเรื่องราวของ Apple 3อย่างนะครับมีทั้งข่าวใช่ไหมข่าวหลุดของ iPhone รุ่นต่อไปแล้วกอ็อุปกรณ์เสริมอย่างฟิล์มกระดาษของ iPad ที่ใช้เขียนนะครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันไปเพื่อนๆที่สนใจเรื่องเดียวกับเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตาม Subscribe ถ้าใครยังไม่ตามนะครับช่วยกดให้หน่อยนะจะได้เป็นกำลังใจให้ช่องเทเบินําสตูดิโอด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมที่ผมทำขึ้นมานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่สละเวลามารับชมครับไปก่อนครับสวัสดีครับ